ของเล่น DIY พอเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆเห็นทีไรมือลั่นทุกทีวันนี้เนี่ยไปกดสั่งเป็นชุดแว็กเจลลี่ DIY มาค่ะมีใครเคยลองเล่นแล้วบ้างวันนี้เขามีให้เลือกหลายชุดเลยค่ะทุกคนของอยู่ในคลิปเนี่ยจะเป็น422ชุดนี้จะได้อะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกเลยที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแว็กเจลลี่ทั้งหมด5สีที่พึ่ง1กล่อง200ชิ้นแม่พิมพ์ไซส์เล็ก1แผ่นและแม่พิมพ์ไซส์ใหญ่อีก3ชิ้นแล้วก็ยังมีเทียนสำหรับตั้งเตา10ถ้วยเตาสำหรับตั้งละลายแว็กเจลลี่กระทะน้อยแล้วก็ที่คนรูปหัวใจแบบ1อันถุงสำหรับแพ็ค100ชิ้นให้กากเพชรสำหรับตกแต่งมาเยอะมากแต่กล่องที่เหมียวได้มาเนี่ยปิดไม่สนิทก็เลยหิ้วไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะถือเอาอุปกรณ์ที่ได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ไปค่ะไปลองทำแว็กเจลลี่ DIY กันเหมียวก็ลองทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่ตั้งเตาให้พอร้อนก็ดึงแบ่งแว็กเจลลี่ใส่ลงไปในกระทะพอละลายจนคิดว่าได้ที่แล้วเหมียวก็จะลองใส่กากเพชรลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ในแม่พิมพ์แต่จากที่ลองดูเนี่ยการใส่กากเพชรลงไปในกระทะเลยเนี่ยเหมือนมันจะไปกองไม่ยอมไหลลงไปในแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นเอาใหม่ค่ะละลายแว็กเจลลี่อีกทีทีนี้พอเขาได้ที่แล้วเหมียวก็จะเทลงไปในแม่พิมพ์เลยจากนั้นก็ค่อยโรยกากเพชรตามลงไปในแม่พิมพ์แบบนี้โอเคเลยค่ะตัวนี้ที่เหมียวใช้จะเป็นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ความที่กระทะละลายแว็กเจลลี่ของเราเป็นกระทะน้อยหอยสังก็ต้องใจเย็นกันหน่อยละค่ะค่อยๆไล่ไปทีละชั้นจะละลายแว็กเจลลี่สีเดียวกันหมดแล้วเทลงไปก็ได้หรือจะละลายหลายๆสีแล้วค่อยๆเทลงไปทีละชั้นก็น่าจะสวยเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะผลงานแว็กเจลลี่ DIY ชิ้นแรกของเมียวไว้มาทำเพิ่มให้ดูอีกหลายๆแบบเลยค่ะ